สวัสดีครับในคลิปนี้เราก็จะมาดูเฉลยเทส11นะครับในเทส11เนี่ยคราวนี้เราจะมาพูดถึง เรื่องของแรงนะก็คือในที่ผ่านมาในเทสก่อนหน้านี้เราพูดถึงการเคลื่อนที่นะครับโดยเราวิเคราะห์สมการการเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆนะตั้งแต่การเคลื่อนที่ใน1มิติ2มิตินะการเคลื่อนที่สัมพัทธ์แต่เรายังไม่เคยพูดถึงเรื่องของสาเหตุของการเคลื่อนที่เลยนะครับว่าทำไมถึงเกิดการเคลื่อนที่อะไรที่เป็นตัวทำให้เกิดการเคลื่อนที่นะครับแล้วมันมีกฎเกณฑ์อะไรที่ควบคุมการเคลื่อนที่นะ ในข้อนี้นะในเทสข้อนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับทีนี้มาดูคำถามก่อนนะบอกว่าจากรูปหากถือว่าเชือกและตาชั่งสปริงเบามากนะจะทั้งจะอ่านน้ำหนักได้เท่าใดทีนี้ถ้าไม่ได้ระบุเป็นพิเศษนะครับเวลาเราพูดถึงการเคลื่อนที่บนพื้นผิวเนี่ยเราก็มักจะพูดถึงการเคลื่อนที่ที่พื้นที่ลื่นนะหรือว่าแรงเสียดทานมีค่าน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราจะถือว่าพื้นเป็นพื้นลื่นนะครับโอเคทีนี้ในการวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยนะครับ การที่เราจะอ่านค่าจากสปริงได้ตรงนี้เนี่ยหมายความว่าวัตถุต้องอยู่นิ่งนะวัตถุต้องอยู่นิ่งเราถึงจะอ่านค่าจากสปริงได้นะครับทีนี้การที่วัตถุอยู่นิ่งก็คือวัตถุไม่มีการเคลื่อนที่เนี่ยทำไมวัตถุถึงไม่มีการเคลื่อนที่อะไรที่ทำให้วัตถุมันอยู่นิ่งได้เรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียกว่าแรงนะครับซึ่งเป็นตัวกำหนดว่าวัตถุจะเคลื่อนที่หรือไม่อย่างไรนะจริงๆแรงจะว่าไปแรงไม่ใช่เป็นตัวที่กำหนดว่าวัตถุจะเคลื่อนที่แต่ว่าถ้ามีแรงกระทำของวัตถุแล้วมันจะทำให้เกิดผลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเราจะมาดูกันตรงนี้นะครับ ประเด็นนี้จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียกว่ากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า Newton's Law of Motion นะครับนิวตันนะก็น่าเป็นชื่อที่พวกเรารู้จักกันดีนะเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นนักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลคนหนึ่งนะและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันก็เป็นกฎทางฟิสิกส์ที่สำคัญที่สุดหรือยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลอีกกฎหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเนี่ยทำให้เกิดฟิสิกส์ในแบบที่เรารู้จักกันทุกวันนี้นะในยุคก่อนนิวตันเนี่ยยังไม่มีแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องแรงไม่มีแนวความคิดเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่นะครับก็มีกฎบางอย่างมีสูตรบางอย่างที่อธิบายการเคลื่อนที่แต่ก็ยังไม่ได้อธิบายสาเหตุของการเคลื่อนที่ได้อย่างชัดเจนเหมือนกฎของนิวตันนะครับกฎของนิวตันเป็นกฎที่อธิบายสิ่งที่เรียกว่าแรงที่กระทำกับวัตถุเสร็จแล้วนิวตันยังมีกฎที่สำคัญอีกอันนึงเราเรียกว่ากฎความไม่ถ่วงสากลของนิวตันซึ่งอธิบายแรงดึงดูดระหว่างมวลของวัตถุต่างๆโดยเฉพาะยิ่งดาวเคราะห์ต่างๆนะครับในระบบสุริยะซึ่งเมื่อเอากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันรวมกับกฎแรงโน้มถ่วงสากลของนิวตันเนี่ยมันทำให้เขาสามารถคำนวณเส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงดาวต่างๆได้อย่างแม่นยำซึ่งในยุคก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเรายังไม่รู้ว่าเพราะอะไรดาวถึงเคลื่อนที่แบบนี้บางคนก็พูดไปว่าหรือเชื่อไปว่าเป็นเรื่องของเทพเจ้าดวงดาวต่างๆแต่นิวตันบอกว่าจริงๆแล้วกฎพวกนี้เราสามารถเข้าใจได้นะเขียนได้ในรูปของคณิตศาสตร์ซึ่งตรงนั้นก็คือจุดเริ่มต้นอย่างที่บอกว่ามันทำให้เกิดฟิสิกส์ในรูปแบบที่เรารู้จักทุกวันนี้นะมันทำให้เรามีความเชื่อและมีความมั่นใจว่ากฎเกณฑ์ต่างๆในธรรมชาติเนี่ยสามารถจะอธิบายได้โดยเฉพาะยิ่งเขียนอยู่ในรูปของกฎความสัมพันธ์ในทางคณิตศาสตร์นะครับโอเคทีนี้เรามาดูกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันซึ่งมีอยู่3ข้อนะผมเชื่อว่าใครที่เรียนฟิสิกส์ในระดับมัธยมมาแล้วเนี่ยก็จะต้องเคยได้ยินกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับแต่ว่าสิ่งที่พบก็คือหลายๆครั้งเนี่ย
เราถามกฎอันเคลื่อนที่ของนิวตันคืออะไรเนี่ยมักจะมีคนที่ตอบไม่ถูกต้องนะโดยเฉพาะอย่างนี้กฎข้อที่1นะเพราะฉะนั้นเราจะมาทบทวนกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกันอีกครั้งนึงนะครับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันมีอยู่3ข้อข้อที่1กล่าวว่าสำหรับวัตถุโดดเดี่ยวนะครับจะสามารถนิยามกรอบอ้างอิงที่วัตถุจะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะครับบางครั้งเราจะเรียกกฎนี้ว่ากฎของความเฉื่อยเหตุผลนะฮะเพราะว่าที่เราบอกว่าเราสามารถนิยามกรอบอ้างอิงที่วัตถุจะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวเนี่ยเราจะเรียกกรอบอ้างอิงอันนี้มีชื่อเรียกพิเศษนะครับว่ากรอบอ้างอิงเฉื่อยหรือบางครั้งก็เรียกว่ากรอบเฉื่อยสั้นๆนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า inertia frame อันนี้คือข้อความของกฎข้อที่1 นะครับซึ่งหลายคนก็จะกล่าวถึงกฎข้อที่1ในลักษณะที่จะไม่ค่อยถูกต้องนะอย่างเช่นหลายคนชอบพูดว่ากฎข้อที่1บอกว่าถ้าแรงรับที่กระทำกับวัตถุเป็น0วัตถุจะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะครับการกล่าวอย่างนั้นเนี่ยนะครับไม่ถูกต้องนะในความหมายที่ว่าเรายังไม่ได้นิยามแรงที่กระทำกับวัตถุหรือว่าแรงคืออะไรการนิยามแรงจะไปปรากฏอยู่ในกฎข้อที่2นะครับกฎข้อที่1เรายังไม่ได้นิยามแรงเลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไปบอกว่าถ้าแรงรับที่กระทำกับวัตถุมีค่าเป็น0วัตถุจะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวเราพูดถึงแรงโดยที่ยังไม่ได้นิยามอันนี้ก็คือสิ่งที่ไม่ค่อยถูกต้องอันที่1อันที่2การที่เราบอกวัตถุอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวเนี่ยคำถามคือเทียบกับอะไรนะเราได้พูดถึงเรื่องนี้มาแล้วตอนที่วิเคราะห์การเคลื่อนที่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะพูดถึงการเคลื่อนที่จะต้องมีการกำหนดกรอบอ้างอิงเสมอนะครับว่าเราวัดเทียบกับอะไรอย่างในเทปก่อนหน้านี้ที่พูดถึงความการเคลื่อนที่สัมผัสเนี่ยจะเห็นว่าถ้าผู้สังเกต2คนสังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุเดียวกันเนี่ยเขาอาจจะตีความการเคลื่อนที่ต่างกันบางคนอาจจะเห็นว่าวัตถุอยู่นิ่งบางคนอาจจะเห็นว่าวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเรากำหนดกรอบอ้างอิงว่าเราจะให้วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุเทียบกับกรอบอ้างอิงอะไรครับเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าวัตถุอยู่นิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่เนี่ยจะต้องระบุว่าเทียบกับกรอบอ้างอิงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความหมายของกฎข้อที่1ก็คือบอกว่าสำหรับวัตถุโดดเดี่ยวคำว่าวัตถุโดดเดี่ยวหมายความว่าวัตถุที่ไม่ที่อยู่คนเดียวนะโดดเดี่ยวไม่ได้อยู่ใกล้กับใครเลยนะซึ่งมันไม่มีในเอกภพมันไม่มีวัตถุโดดเดี่ยวนะโอเคเราอาจจะมีวัตถุอย่างเช่นโลกอยู่ห่างจากดาวต่างๆไกลมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกันซึ่งในทางฟิสิกส์เราเรียกว่าอันตรกิริยาหรืออินเตอร์แอคชั่นนะครับแต่ในทางอุดมคติถ้าสมมุติว่ามีวัตถุที่ไม่ได้รับผลกระทบกับสิ่งใดเลยหรือว่ามันอาจจะไม่ได้โดดเดี่ยวแต่ว่ามันไม่ได้รับผลกระทบกับสิ่งอื่นเลยนะครับเราบอกว่าเราสามารถจะนิยามกรอบอ้างอิงอันหนึ่งขึ้นมาซึ่งภายใต้นิยามกรอบอ้างอิงนี้เนี่ยวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงวัตถุจะหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของตัวเราเรียกกรอบอ้างอิงนี้ว่ากรอบเฉื่อยนะครับทีนี้วิธีการที่จะเข้าใจกรอบเฉื่อยได้ง่ายๆเนี่ยก็จะเข้าใจผ่านสิ่งที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงที่ไม่ใช่กรอบเฉื่อยทีนี้กรอบอ้างอิงที่ไม่ใช่กรอบเฉื่อยคืออะไรยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเรายืนอยู่บนรถเมล์แล้วรถวิ่งไปอยู่เนี่ยแล้วรถเกิดเบรกนะคนขับเหยียบเบรกกระทันหันสิ่งที่เรารู้สึกได้ทันทีเลยก็คือเราก็จะรู้สึกเหมือนตัวเราถูกผลักไปข้างหน้าทั้งๆที่เราอาจจะยืนอยู่คนเดียวบนรถเมล์คนอื่นนั่งหมดถามว่าใครมาผลักเรา
เราบอกไม่มีนะครับเพราะว่าเรายืนอยู่คนเดียวแต่ทำไมรู้สึกว่าเหมือนกับเรากำลังจะเหมือนเราถูกผลักไปข้างหน้าหรือกำลังล้มคว่ำไปข้างหน้าเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นผลเพราะว่าความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเรากำลังถูกผลักไปข้างหน้าเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เราเทียบกับตัวรถใช่ไหมครับเทียบกับตัวรถถ้าเทียบกับคนที่ยืนอยู่ที่ผิวโลกสิ่งที่เขามองเห็นคือรถหยุดกระทันหันในขณะที่ตัวเราเนี่ยกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่อยู่ที่ข้างถนนเนี่ยมองเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่เห็นว่าเกิดอะไรผิดปกติเพราะว่ารถหยุดแต่ตัวเราพยายามจะเคลื่อนที่ต่อไปเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรายกพื้นหรือเราลอยอยู่ในรถได้เนี่ยนะครับ หรือเราถือสมมุติพื้นลื่นมากๆนะเราก็เพราะว่าเมื่อรถหยุดปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาเกิดอันตรกิริยากับเรานะที่จะมาทำให้ตัวเราหยุดไปด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเคลื่อนที่ต่อไปข้างหน้าถ้าเทียบกับผู้สังเกตที่อยู่ที่พื้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้มีอะไรผิดปกติอะไรแต่สำหรับตัวเราซึ่งตอนแรกเรารู้สึกว่าเรายืนอยู่นิ่งๆเทียบกับรถแล้วพอรถหยุดปุ๊บตัวเราพยายามจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่เรามองว่ารถเนี่ยอยู่นิ่งเห็นไหมครับเทียบกับตัวเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรากำลังพยายามเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็หมายความว่าเหมือนกับมีใครผลักให้เราเคลื่อนที่ทั้งที่จริงๆอ่ะเราเคลื่อนที่อยู่แล้วถ้าเทียบกับคนที่อยู่ที่พื้นโลกเนี่ยนะครับรถต่างหากที่หยุดนะที่ตอนแรกรถเคลื่อนที่มาแล้วก็หยุดแต่สำหรับตัวเราถือว่ารถอยู่นิ่งตลอดเวลาเรานั่งอยู่ในรถเรามองเห็นว่ารถอยู่นิ่งใช่ไหมครับแต่เมื่อรถหยุดเราก็ยังมองว่ารถอยู่นิ่งไม่ได้เปลี่ยนสถานะจากเคลื่อนที่แล้วมาหยุดนิ่งแต่เรากลับรู้สึกว่าเราถูกผลักไปข้างหน้าในการลักษณะแบบนี้เนี่ยการที่ไม่มีใครมาทำอะไรกับเราเลยแต่เรารู้สึกเหมือนกำลังจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าซึ่งจากเดิมเราอยู่นิ่งใช่ไหมครับเทียบกับรถแล้วเราพยายามจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเทียบกับรถก็คือเรามีความเร่งการที่ไม่มีใครมาทำอะไรกับเราเลยแต่เรารู้สึกว่าเรามีความเร่งนั่นหมายความว่ากรอบอ้างอิงของเราไม่ใช่กรอบเชื่อแต่ถ้าเกิดมีใครมาทำอะไรกับเราแล้วทำให้เรามีความเร่งเทียบกับกรอบอ้างอิงนั้นเนี่ยเราจึงเรียกว่ามันเป็นกรอบเชื่อนะครับแน่นกฎข้อที่หนึ่งของนิวตันเนี่ยเป็นการนิยามกรอบเชื่อและกฎอีก2ข้อต่อมาเนี่ยจะเป็นจริงต่อก็ต่อเมื่อเราจะต้องอ้างอิงเทียบกับกรอบเชื่อเท่านั้นนะครับนี่คือความสำคัญของกฎข้อที่1ซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นกฎข้อที่สำคัญที่สุดในกฎ3ข้อของนิวตันก็ว่าได้นะครับต่อมากฎข้อที่2เมื่อมีใช้คำว่าเมื่อวัตถุมีอันตรกิริยากับสิ่งแวดล้อมนะเมื่อวัตถุมีอันตรกิริยากับสิ่งแวดล้อมเราจะเรียกว่ามันมีแรงกระทำกับวัตถุใช่ไหมก็คือคำนี้วัตถุไม่ใช่โดดเดี่ยวแล้วแต่มันมีอันตรกิริยาหรือมันไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับสักอย่างสิ่งแวดล้อมนะในทางกฎศาสตร์หรือในกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเราจะเรียกว่ามันมีแรงกระทำกับวัตถุนะครับซึ่งเมื่อมีแรงกระทำกับวัตถุหรือมีอันตรกิริยาเกิดขึ้นกับวัตถุเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราวัดอ้างอิงการเคลื่อนที่ของวัตถุเทียบกับกรอบเฉยตามกฎข้อที่หนึ่งวัตถุจะเคลื่อนที่โดยมีความเร่งวัตถุจะเคลื่อนที่โดยมีความเร่งกฎข้อที่2ของนิวตันเราจะนิยามแรงที่กระทำกับวัตถุมีค่าเท่ากับมวลคูณด้วยความเร่งนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่วัตถุเคลื่อนที่โดยมีความเร่งแล้วความเร่งนั้นวัดเทียบกับกรอบเฉยเรารู้แล้วว่ามันมีอันตรกิริยากับสิ่งแวดล้อมอะไรสักอย่างซึ่งกฎข้อที่2นิยามว่ามันเกิดแรงกระทำกับวัตถุคือตัวอันตรกิริยานั้นเนี่ยเราเรียกมันว่าแรงโดยที่เรานิยามขนาดของแรงว่ามีค่าเท่ากับ m e นะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าคำว่าแรงเนี่ยมันมาปรากฏอยู่ในกฎข้อที่2นะเรานิยามแรงว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในกฎข้อที่2ไม่ใช่กฎข้อที่1เพราะฉะนั้นในกฎข้อที่1ไม่มีคำว่าแรงปรากฏอยู่
ต่ใช้คำว่าอันตรกิริยานะครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้ระบุว่ามันมีค่าเท่าไหร่อย่างไรเพียงแต่ว่าถ้ามันไม่มีอันตรกิริยาก็คือวัตถุอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครเลยก็จะเป็นไปตามกฎข้อที่หนึ่งนะเมื่อวัตถุมีอันตรกิริยากับสิ่งแวดล้อมเราเรียกว่ามันมีแรงกระทำกับวัตถุแล้วนิยามว่าแรงมีค่าเท่ากับ ma นะครับนี่คือกฎข้อที่สองต่อมากฎข้อที่สามกฎข้อที่สามก็มีคนที่ชอบท่องก็ไม่ถึงกับผิดนะครับแต่ว่าบอกว่าถูกครึ่งเดียวก็คือชอบท่องว่า action เท่ากับ reaction นะครับจริงๆกฎข้อที่สามบอกว่าเมื่อมีแรงกิริยากระทำกับวัตถุจะมีคู่แรงปฏิกิริยากระทำกับจุดกำเนิดแรงนะครับความหมายของกฎข้อที่3ก็คือว่าถ้าสมมติเรามีวัตถุก้อนที่1แล้วมันไปเกิดอันตรกิริยากับวัตถุก้อนที่2ทำให้เกิดแรงเกิดขึ้นนะครับวัตถุก้อนที่1ถูกแรงกระทำจากวัตถุก้อนที่2 F21 หมายความว่าแรงจากวัตถุก้อนที่2กระทำกับวัตถุก้อนที่1ถ้าเป็นอย่างนี้กฎข้อที่3ของนิวตันบอกว่ามันจะเกิดคู่แรงปฏิกิริยา F12 ที่คือแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำกับวัตถุก้อนที่2โดยที่ F21 มีค่าเท่ากับลบ F12 นะ F21 มีค่าเท่ากับลบ F12 เพราะนั้นที่เราบอกว่าแรงกิริยามีค่าเท่ากับแรงปฏิกิริยาเนี่ยมันถูกครึ่งเดียวในความหมายที่ว่าขนาดมันเท่ากันแต่ทิศมันจะตรงกันข้ามนะครับเพราะนั้นกฎข้อที่3บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีแรงกิริยากระทำกับวัตถุจะมีคู่แรงปฏิกิริยากระทำกับไอ้ตัวที่เป็นต้นตอของแรงกิริยาด้วยโดยที่คู่แรงกิริยาปฏิกิริยาจะมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศตรงกันข้ามนะครับนี่คือความหมายของกฎข้อที่3คราวนี้หลายคนก็เข้าใจกฎข้อที่3อาจจะไม่ค่อยตรงซะทีเดียวเพราะว่าจะเห็นว่าที่สำคัญเลยนะครับกฎข้อที่3เนี่ยคู่แรงกิริยาปฏิกิริยาเนี่ยเกิดขึ้นกับวัตถุคนละก้อนกันตัวแรงปฏิกิริยาแรงกิริยาในที่นี้เกิดขึ้นกับวัตถุก้อนที่1แรงปฏิกิริยาเกิดขึ้นกับวัตถุก้อนที่2นะเพราะฉะนั้นคู่แรงกิริยาปฏิกิริยาเกิดขึ้นกับวัตถุคนละก้อนกันนะไม่ได้เกิดขึ้นกับวัตถุก้อนเดียวกันนะถ้ามันมีแรงที่มีขนาดเท่ากันมีทิศตรงข้ามแต่เกิดขึ้นกับวัตถุก้อนเดียวกันนั้นไม่ใช่คู่แรงกิริยาปฏิกิริยานะครับโอเคอันนี้ดูให้ดีนะครับโอเคเพราะนั้นพอเราได้กฎ3ข้อแล้วนะครับเราก็จะไปวิเคราะห์ปัญหาตรงนี้ได้ละนะในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแรงเนี่ยนะครับอันที่1คือเราต้องหาให้ได้ก่อนว่ามันมีแหล่งกำเนิดแรงหรือตัวอันตรกิริยาระหว่างวัตถุของเรากับสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างซึ่งทุกๆอันตรกิริยาก็จะมีแรงเกิดขึ้นคือ2คำนี้มันเป็นคำที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวนะครับอันตรกิริยาหมายถึงว่าวัตถุของเราเนี่ยไปมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าอันตรกิริยาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดอันตรกิริยาปุ๊บเราก็จะบอกว่ามันเกิดแรงเกิดขึ้นมันแสดงอันตรกิริยาแสดงตัวในลักษณะของแรงนะครับในกรณีนี้ถามว่ามันมีอันตรกิริยาหรือแรงอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างแน่นอนนะครับวัตถุใดๆก็ตามที่วางอยู่ใกล้ผิวโลกเนี่ยจะถูกกระทำด้วยแรงโน้มถ่วงของเร็วของโลกเสมอใช่ไหมซึ่งแรงโน้มถ่วงของโลกในบริเวณใกล้ผิวโลกเนี่ยนะจะมีค่าเท่ากับ mgอันนี้คือแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำกับวัตถุบริเวณใกล้ผิวโลกนะครับถ้าเกิดห่างจากผิวโลกมากๆมันจะไม่ใช่สูตรนี้นะค่า g จะไม่ใช่ค่าคงตัวต่อไปแต่บริเวณใกล้ผิวโลกพบว่า f มีค่าเท่ากับ mg นะ ต่อมา
เมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางวัตถุอยู่บนผิวสักอย่างนึงอย่างเช่นวางวัตถุไว้บนโต๊ะหรือวางวัตถุไว้บนพื้นเอียงอย่างในรูปนี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดแรงที่เราเรียกว่าแรงตั้งฉากเกิดขึ้นเสมอนะ n ตัวนี้มาจากคำว่า normal นะ normal force นะ normal force ที่เราเรียกว่า normal normal ในภาษาอังกฤษนะถ้าแปลทั่วไปอาจจะแปลว่าปกติแต่ว่า normal แปลว่าตั้งฉากก็ได้นะครับแรง normal คือเมื่อไหร่ก็ตามที่วัตถุไปวางอยู่บนพื้นผิวอันนึงเนี่ยแล้วสมมติว่าวัตถุนั้นเนี่ยถูกดึงดูดด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยตัวแรงโน้มถ่วงก็จะพยายามดึงวัตถุให้ลงไปเคลื่อนที่ลงไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปวางบนพื้นผิวนึงแล้วว่าพื้นผิวนั้นมันไม่อนุญาตให้วัตถุเคลื่อนที่ทะลุลงไปมันก็ต้องออกแรงอะไรสักอย่างมาเพื่อหักล้างกับแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเราเรียกแรงนี้ว่าแรง normal ซึ่งมันจะมีทิศตั้งฉากกับพื้นผิวเสมอนะเพราะว่าผลสิ่งที่แรง normal ทำก็คือผลักไม่ให้วัตถุทะลุตกทะลุผิวเข้าไปวัตถุอาจจะเคลื่อนที่ในแนวสัมผัสกับผิวได้ไม่มีปัญหาแต่วัตถุจะต้องไม่ตกทะลุผิวเข้าไปเพราะนั้นแรง normal จึงมีทิศตั้งฉากกับผิวเสมอทำหน้าที่ไม่ป้องกันไม่ให้วัตถุทะลุผิวลงไปนะครับต่อมาอีกแรงหนึ่งคือแรงดึงคืนกลับในสปริงนะครับแรงดึงคืนกลับในสปริงเพราะว่าเมื่อเราผูกวัตถุเข้ากับตาชั่งสปริงแล้วปล่อยให้ถลายลงมาเนี่ยตัวสปริงก็จะยืดออกใช่ไหมครับและเมื่อสปริงยืดออกมันก็จะทำให้เกิดแรงดึงคืนกลับในสปริงคือพยายามทำตัวให้หดกลับไปสู่สภาพเดิมนะครับ ตรงนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงอ่านค่าตาไอตัวน้ำหนักในตาชั่งสปริงได้ก็คือเมื่อสปริงออกแรงดึงเพื่อต้องการจะดึงตัวกลับมาเหมือนเดิมจากกฎข้อที่3ของนิวตันตัวสปริงเองก็จะถูกวัตถุเนี่ยดึงกลับลงมานะด้วยแรงลบ Fs ใช่ไหมสังเกตนะครับสปริงออกแรงดึงวัตถุอันนี้คือแรงปฏิกิริยาวัตถุก็จะออกแรงดึงสปริงก็คือแรงปฏิกิริยาตัวแรงปฏิกิริยา Fs ตัวนี้ก็คือตัวที่ทำให้สปริงมันยืดออกนะครับ และถ้าเราดูสเกลบนสปริงเราก็จะบอกได้ว่าอ๋อถ้ายืดออกเท่านี้คือเทียบกับมวล1กิโลกรัมห้อยสมมุติห้อยในแนวดิ่งเห็นมั้ยครับคือปกติเนี่ยหน่วยกิโลกรัมเนี่ยคือถ้าเป็นหน่วยถ้าเป็นทางการเนี่ยมันคือหน่วยของมวลแต่ว่าบางครั้งเราถ้าอย่างเช่นไปซื้อของในตลาดเนี่ยเราก็จะใช้กิโลกรัมเนี่ยเป็นตัวแทนของน้ำหนักเห็นมั้ยครับงั้นในภาษาชาวบ้านทั่วไปเนี่ยกิโลกรัมมักจะหมายถึงน้ำหนักแต่จริงๆแล้วมันคือหน่วยของมวลนะครับถ้าหน่วยของน้ำหนักคือหน่วยของนิวตันแต่ว่าคนทั่วไปก็จะไม่เข้าใจหน่วยนิวตันหน่วยน้ำหนักนิวตันคืออะไรนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าไอตัวสเกลตัวนี้ที่มันอ่านค่าได้เนี่ยก็ผลเพราะว่ามันถูกดึงใช่ไหมมันเป็นคู่แรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการที่สปริงพยายามดึงวัตถุไม่ให้ตกลงไปนะหรือเลื่อนห่างออกไปจากสปริงเพราะฉะนั้นวัตถุก็จะออกแรงปฏิกิริยาดึงสปริงทำให้สเกลมันยืดออกแล้วเราก็อ่านสเกลว่ามันมีน้ำหนักเท่าไหร่กี่กิโลนะครับถ้าภาษาชาวบ้านหรือกี่นิวตันนะครับเป็นภาษาทางฟิสิกส์หรือวิชาทางวิทยาศาสตร์นะครับทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยวัตถุอยู่นิ่งวัตถุอยู่นิ่งหมายความว่าความเร่งเท่ากับ0ใช่ไหมครับจริงๆความเร่งเท่ากับศูนย์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวัตถุอยู่นิ่งมันอาจจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวก็ได้แต่ถ้าวัตถุอยู่นิ่งความเร่งเท่ากับศูนย์ความเร่งในที่นี้เทียบกับอะไรก็คือเทียบกับพื้นเอียงซึ่งเราถือว่าอยู่นิ่งเทียบกับพื้นที่เราถือว่าอยู่นิ่งใช่ไหมครับโดยทั่วไปถ้าเกิดไม่ได้ระบุเป็นพิเศษเราจะถือว่าพื้นโลกเป็นกรอบเฉยนะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่กรอบเฉยโดยสมบูรณ์แต่ว่าโดยประมาณแล้วมันคือกรอบเฉยเพราะนั้นในกรณีนี้วัตถุอยู่นิ่งเทียบกับพื้นโลกเทียบกับพื้นเอียงเพราะนั้นความเร่งเป็น0
จากกฎข้อที่2ของนิวตันเราบอกว่าแรงรับที่กระทำกับวัตถุก็จะมีค่าเท่ากับ0ครับแต่แรงรับที่กระทำกับวัตถุจะอยู่ในรูปของแรงที่เกิดขึ้นจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับบวกกับแรงตั้งฉากบวกกับแรงดึงคืนกลับในสปริงมีค่าเท่ากับ0เห็นไหมครับสิ่งที่เราอยากรู้คือน้ำหนักที่สปริงอ่านได้ก็คือตัวแรงดึงคืนกลับในสปริงเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือ Fs มีค่าเท่ากับลบfg บวก n ใช่ไหมครับลบ fg บวก n นะครับ เครื่องหมายลบหมายความว่าทิศของแรงดึงในสปริงจะต้องตรงกันข้ามกับผลรวมของแรงที่เกิดขึ้นจากน้ำหนักกับ n รวมกันซึ่งจะทำให้แรงรับเป็นศูนย์แต่ว่าสิ่งที่เราอยากรู้เนี่ยเราอยากรู้เฉพาะขนาดของ Fs เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากรู้ในที่นี้ก็คือขนาดของ Fs ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับขนาดของ Fg บวก n ใช่ไหมครับทีนี้การบวกนี้จะต้องเป็นการบวกแบบเวกเตอร์เพราะทั้ง Fg และ n เป็นเวกเตอร์งั้นเราก็จะมาดูว่าแล้วเราจะบวกตรงนี้จากเวกเตอร์ได้ยังไงนะครับในปัญหานี้มันมีพื้นเอียงวางอยู่โดยที่พื้นเอียงทำมุมกับพื้นราบอยู่เท่ากับ30องศาเห็นไหมครับตรงนี้ θ มีค่าเท่ากับ30องศาแล้วก็มีวัตถุก้อนหนึ่งวางอยู่บนพื้นเอียงตัวนี้ก็จะมีแรง mg นะ fg เท่ากับ mg นะทำออกถูกในขณะเดียวกันมีแรง n กระทำกับวัตถุและมีสปริงผูกอยู่นะเพราะนั้นก็จะมีแรง fs กระทำกับวัตถุด้วยเสร็จแล้วสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือไอ้ค่า n บวก mg เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่มั้ย n บวก mg จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งไอ้ตัว n บวก mg เนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากับ fs งั้นถ้าเรารู้ n บวก mg เราก็จะรู้ขนาดของ fs ซึ่งเราก็จะรู้ว่าสปริงหาค่าได้เท่าไหร่ใช่มั้ยครับ ทีนี้เราจะหาผลรวมของ n กับ mg ได้ยังไงอย่างที่บอกนะครับว่าในการรวมตัวนี้เนี่ยจะต้องเป็นการรวมแบบเวกเตอร์เพราะฉะนั้นในการรวมแบบเวกเตอร์เนี่ยวิธีการที่ง่ายที่สุดในการรวมแบบเวกเตอร์ก็คือการที่เราแยกองค์ประกอบของแรงออกมาแล้วแรงไหนที่อยู่ในองค์ประกอบที่มีอยู่ในทิศเดียวกันหรือทิศเดียวกันหรือทิศตรงกันข้ามกันก็แล้วแต่เราสามารถจะเอาขนาดมันมาบวกลบกันได้โดยตรงใช่ไหมครับเพื่อที่ เราจะคือเราหมายความว่าเราสามารถที่จะรวมเวกเตอร์ได้โดยการแยกองค์ประกอบแล้วก็เอาองค์ประกอบในแต่ละด้านเนี่ยมารวมกันเหมือนที่เราเคยแยกองค์ประกอบตามแนวแกน x กับแกน y แล้วก็เอาองค์ประกอบในแต่ละแกนแนวแกนมารวมกันนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้กำหนดแนวแกน x กับแกน y ตามแนวราบแต่เรากำหนดในกรณีทั่วไปว่าเราสามารถจะแยกองค์ประกอบของแรงออกมา2แรงในทิศที่ตั้งฉากกันเพื่อที่จะเอาอย่างเช่นในกรณีนี้คือเอาแรง n กับองค์ประกอบในแนวนี้รวมกันนะได้ผลลัพธ์ข้างหนึ่งแล้วองค์ประกอบที่เหลือนะแล้วดูว่าแรงรับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเราดูจากรูปนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า
มุมตรงนี้จะมีค่าเท่ากับมุมธีตาใช่ไหมครับถามว่าทำไมนะสมมติเราดูรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ตรงนี้ชี้ลงมาในแนวดิ่งเพราะนั้นมุมตรงนี้เป็นมุมฉากถูกไหมครับตรงนี้คือมุมธีตาดังนั้นตรงนี้คือไพส่วน2ลบธีตาเสร็จแล้วถ้าเรามาดูแนวนี้เส้นสีม่วงนี้ลากตั้งฉากกับพื้นเอียงนะดังนั้นมุมตัวนี้บวกกับมุมตัวนี้มีค่าเท่ากับ90องศาแต่เมื่อกี้เราบอกว่ามุมตัวนี้มีค่าเท่ากับไพส่วน2ลบธีตาเพราะฉะนั้นมุมตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับธีตาทันทีใช่ไหมครับพอได้อย่างนี้แล้วสิ่งที่เรารู้ทันทีก็คือว่าองค์ประกอบของแรง mg ในแนวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ mg sin ใช่ mg cos θ ใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้คือมุม θ เดี๋ยวนะตรงนี้คือมุม θ ใช่ไหมครับตรงนี้คือ mg เพราะฉะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบเราแตกองค์ประกอบออกไปอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ตั้งฉากโอเคเพราะฉะนั้นค่านี้ก็คือ mg cos θ ไหมครับในขณะที่องค์ประกอบที่อยู่ในแนวขนานกับพื้นเอียงตรงนี้ก็คือ mg sin θ นะทีนี้เนื่องจากวัตถุเนี่ยมันวางอยู่นิ่งบนพื้นเอียงไม่ทะลุพื้นเอียงลงไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ทันทีจากตรงนี้ก็คือว่าเราจะได้ว่า mg cos θ มีค่าเท่ากับ n ใช่ไหมครับ mg cos θ มีค่าเท่ากับ n และเมื่อเราเอา2ตัวนี้บวกกันมันจะหักล้างกันพอดีทำให้ไม่มีแรงรับในแนวของตั้งฉากกับพื้นเอียงนะเพราะนั้นความเร่งในแนวตั้งฉากกับพื้นเอียงเป็น0 อย่างที่บอกนะวัตถุอาจจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวหรือว่าอยู่นิ่งก็ได้แต่ในกรณีนี้เนื่องจากวัตถุวางอยู่บนพื้นเอียงนะเพราะนั้นความเมื่อความเร่งในแนวตั้งฉากกับพื้นเอียงเป็น0ก็หมายความว่าวัตถุไม่มีการเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากกับพื้นเอียงอาจจะมีการเคลื่อนที่ในแนวสัมผัสกับพื้นเอียงได้เท่านั้นนะครับโอเคแต่สิ่งที่เราสนใจคือค่า mg sin θ จะต้องมีค่าเท่ากับ fs นะครับ mg sin θ จะต้องมีค่าเท่ากับ fs เพราะฉะนั้นไอ้ตัว mg sin θ นี่แหละ mg sin θ นี่แหละที่ทำให้สปริงมันยืดออกนะครับในโจทย์บอกว่าวัตถุมีมวล5กิโลกรัมใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราแทนค่าตัวนี้เข้าไปมันก็คือ5กิโลกรัมคูณกับค่า g คือ98เมตรต่อวินาทีกำลัง2อันนี้ขอละหน่วยไว้นะครับแล้วก็คูณกับไซน์30องศาใช่ไหมถูกต้องไซน์30องศาเท่ากับ fs เพราะฉะนั้นถ้าเราลองกดเครื่องคิดเลขตัวนี้ก็จะได้ค่าออกมาเป็น5คูณ 9.8 คูณไซน์30องศาออกมาได้เป็น 24.5 นิวตันความหมายก็คือองค์ประกอบในของ mg ที่อยู่ในแนวขนานหรือแนวสัมผัสกับพื้นเอียงเนี่ยนะครับมันก็จะไปหักล้างกับแรงดึงคืนกลับในสปริงพอดีนะ เพราะนั้นค่าน้ำหนักที่สปริงอ่านได้ก็จะเท่ากับค่า mg sin θ ค่านี้นะครับเพราะมันเท่ากับไอ้ค่าแรงดึงคืนกลับในสปริงก็คือเท่ากับแรงที่สปริงดึงวัตถุกลับไปซึ่งจากกฎข้อที่3ของนิวตันวัตถุก็จะดึงสปริงให้ยืดออกมาด้วยแรงขนาดเท่ากันแต่มีทิศตรงกันข้ามแล้วเนื่องจากเราสนใจเฉพาะขนาดเพราะนั้นเราก็เลยได้ว่าค่า mg sin θ ตัวนี้ก็คือน้ำหนักที่ตาช่างสปริงจะอ่านได้ซึ่งเราได้ผลออกมาเป็น 24.5
นิวตันใช่ไหมครับนั้นถ้าเรากลับไปดูโจทย์ก็คือข้อ4นั้นคำตอบก็คือตอบข้อ4นั่นเอง